กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องมือสยามครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้นำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อชาญเจ้าอาวาสวัดบางบ่อครับโดยคุณปุ๊บางบ่อครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ฮะสวัสดีครับครับพี่ปุ๊ครับวันนี้ก็คือจะมาพูดคุยถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญกันครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยหลากหลายมีทั้งเหรียญพระชัยวัดพระกริ่งนะครับรูปหล่อก็มีครับผมนะฮะเอามาที่เรื่องราวของพี่ปุ๊ก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงก็อาชีพแรกผมก็เป็นอาชีพค้าขายแล้วก็ชอบทางด้านสะสมพระของหลวงพ่อชาญครับผมพี่ปู้ครับย้อนกลับไปรู้จักหลวงพ่อชาญได้ไงอ๋อผมคนที่นี่โตที่นี่ผมโตขึ้นมาผมก็รู้ประวัติท่านแล้วครับครับก็อยู่ครับบ้านก็อยู่ละแวกวัดเนี่ยครับคือท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อยู่แล้วครับผมนะฮะแล้วเริ่มมาเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญจริงจังนี่ตอนไหนก็ตอนประมาณผมเรียนมัธยมม.3 ครับโหเก็บตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะก่อนตอนเด็กผมก็ไม่คิดจะเก็บเพราะท่านสร้างไว้เยอะมากครับครับครับก็เลยไม่คิดจะเก็บตอนหลังมาเริ่มรู้เรื่องอะไรก็เริ่มเก็บเก็บครับผมครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของพ่อชาญที่เป็นที่นิยมเอารุ่นหลังๆนะแนะนำคุณผู้ชมหน่อยที่แบบว่าค่านิยมยังไม่สูงมากยังไม่สูงมากครับผมเป็นรุ่นนี้ครับไหนฮะนี่ครับมาเลยฮะนี่เป็นไงฮะทำไมรุ่นนี้น่าเก็บเพราะอะไรฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากครับแล้วก็ราคายังไม่แพงมากครับครับชื่อรุ่นอะไรฮะชื่อรุ่นหลวงพ่อชาญรุ่นด้านหลังเป็นฉลองสมณศักดิ์ครับอ๋อที่ระลึก8รอบนะฮะครับผมครับผมที่ระลึก8รอบหลังเสือตะปบหลังเสือใหญ่ครับครับผมคนพื้นที่เขาจะเรียกหลังเสือใหญ่อ๋อนะครับเนื่องจากว่าลักษณะเสือใหญ่นะฮะเต็มเหรียญเลยครับมาดูวิธีพิจารณาด้านหน้าได้มาปุ๊บเนี่ยดูอะไรก่อนก็ดูตัวตัดครับมาเอาด้านหน้าก่อนด้านหน้าพิจารณาดูอะไรก่อนพี่ก็ดูใบหน้ามันจะมีอยู่2บล็อกครับบล็อกมีหน้าผากับบล็อกไม่มีหน้าผากอ๋ออันนี้คือบล็อกต้องใช้กล้องส่องไหมจริงๆแล้วถ้าจะสังเกตง่ายอันนี้บล็อกมีหน้าผากอ๋อบล็อกมีหน้าผากมีหน้าผากนี่หมายถึงว่าไงก็จะปั๊มติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรประมาณนี้ครับหมายถึงรอยย่นป่ะครับผมครับผมอ๋อครับคือถ้าเกิดมีรอยย่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าบล็อกมีหน้าผากครับผมแต่จริงๆแล้วตัวปั๊มตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปั๊มไปแล้วไม่ติดเขาก็จะเรียกไม่มีหน้าผากครับผมอ๋อนะฮะนี่แล้วเป็นไงมีอะไรอีกข้างหน้าที่เป็นจุดพิจารณานอกเหนือจากดูรูปลักษณะของหน้าผากแล้วก็ครับข้างกนกอ๋อฮะนี่นะข้างกนกต้องยังไงฮะต้องคมชัดต้องคมชัดครับแล้วตัวปั๊มอ่ะยังไงเนี่ยตัวโค้ดโค้ดเป็นไงโค้ดต้องเป็นตอกชัดเจนครับครับผมครับผมนะรุ่นนี้ยังไม่มีเกงครับรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่เนื้อพี่ออกมาเนี่ยมีทองแดงครับที่ผมถืออยู่ถูกไหมผิวไฟอันนี้เป็นผิวไฟผิวไฟนะฮะอันนี้แล้วก็ทองแดงลมดำบางปูครับแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินจะมี2 อย่างคือเงินธรรมดากับเงินลงยาอ๋อครับแล้วทองคำมีไหมฮะทองคำก็มีตามราคาไอเฉพาะจำนวนจองจำนวนจองครับครับผมครับผมทั้งหมดทุกเนื้อที่กล่าวมาเนี่ยจะต้องมีการตอกโค้ดมีครับทุกเหรียญทุกเนื้ออ่าเนื้อเงินจะมีตอกเลขเนี่ยครับเนื้อเงินฮะถ้าเนื้อเงินจะเป็นดอกไม่มีโค้ดแต่ว่าจะมีตอกเลขด้านหลังครับอ๋อครับโอเคครับก็คือเป็นเลขจำนวนเหรียญเลยถูกไหมตามจำนวนเหรียญครับผมนะครับแต่ว่าเนื้ออื่นเนี่ยจะมีการตอกโค้ดด้านหน้าครับครับทองแดงมีตอกโค้ดด้านหน้าตำแหน่งเดียวกันไหมตำแหน่งเดียวกันครับครับผมครับผมถ้าไปอยู่ฝั่งอื่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังจุดสังเกตมีอะไรตรงไหนบ้างฮะก็เป็นสังเกตที่มันก็ดูความคมชัดเป็นหลักครับครับนะฮะไม่มีอะไรมากมีตำหนงตำหนิมีอะไรไหมรุ่นนี้จะมีออรุ่นเขาเรียกกันรุ่นออแตกครับกับไม่แตกฮะตรงไหนพี่ออตรงไหนคำว่าออตรงอำเภอป่ะหรือว่าตรงบางบ่อหรือไงฮะตรง
วัดบางบ่อครับครับผมจะมีเส้นตัวสุดท้ายของชื่อวัดครับผมจะมีเส้นอยู่ลากมาเส้นหนึ่งครับเขาเรียกอ่อแตกครับผมครับเหรียญนี้มีไหมอย่างนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีถ้ามีนี่ดูด้วยตาเปล่าเห็นเลยใช่ไหมครับผมครับผมมาที่ตัวตัดบ้างนี่ตัวตัดต้องยังไงฮะตัวตัดก็ตัดแบบรุ่นใหม่นะครับครับผมทีเดียวขาดเลยครับผมนะฮะเอาละครับต่อไปเหรียญต่อไปฮะต่อไปก็ครับผมเอายุคใหม่ๆก่อนที่น่าสนใจฮะก็ที่ค่านิยมยังไม่สูงมากอีกสักเหรียญนึงมาเหรียญเอาเป็นรุ่นนี่ครับนี่นะครับเสมาหน้าเสือเสมาหน้าเสือครับผมครับทำไมถึงเรียกรุ่นเสมาหน้าเสือเพราะท่านตอนออกแบบมันท่านหน้าดุคล้ายๆหน้าเสือครับครับผมครับดูมีพลังครับมีอำนาจนะฮะตั้งชื่อเหรียญหน้าเสือครับผมครับนะครับยาที่เห็นอยู่นี่ยาเป็นยาประจำสีครับครับผมมีทั้งหมด7สีมีแล้วมีสร้างทั้งหมดกี่เนื้อฮะมีเนื้อทองแดงครับเนื้ออันปาก้าครับเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็ทองคำครับผมแล้วก็มีทองแดงหน้าเงินครับผมครับผมนะฮะแต่ว่าที่ลงยาเนี่ยเฉพาะเนื้อเงินไหมหรือว่าเฉพาะเนื้อเงินเฉพาะเนื้อเงินในที่ลงยาแล้วยานี่ลงแยกไปกี่สีอะไรไงก็แยกไปตามจำนวนนะครับสร้างกี่ก็เป็นปั๊บประจำวันนะครับแม้แต่สีมีทั้งหมดกี่สีเจ็ดสีเจ็ดสีนะครับผมนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าพิจารณาดูตรงไหนยังไงฮะก็ดูความคมเป็นหลักครับครับผมจะมีต่อโค้ดด้านหน้านะฮะตรงนี้ตำแหน่งนี้ไหลไหลหลวงปู่ครับครับผมไหลฝั่งนี้ครับผมครับเป็นโค้ดนะนะฮะด้านตรงใต้เนี่ยจะเป็นรูปเสือหน้าเสือนะฮะสวยงามเลยนะฮะโอ้กระหนกเล็กๆนี่ก็ยังเห็นอยู่เลยนะฮะครับสวยงามมากนะครับด้านหลังฮะด้านหลังเป็นยันห้าครับผมครับมีตำหนิมีอะไรตรงไหนไหมก็ดูความคมดูความคมชัดเป็นหลักครับผมครับผมตัวตัดนะครับครับสังเกตดูเหรียญจะไม่มีหูนะไม่มีหูครับไม่มีนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูสีอื่นนะครับเหมือนกันนะครับผมมีสีฟ้าครับครับสีไหนนิยมที่สุดฮะก็ถ้าหรือว่าเท่าๆกันถ้าสวยงามก็นิยมเกือบทั้งหมดนะครับผมขอแค่ยาสวยยาสวยครับอีกสีหนึ่งนะฮะครับเหรียญต่อไปครับหาเลยฮะอันนี้ก็ต่อไปเป็นรุ่นไหนก็ได้ที่พี่ปุ๊อยากแนะนำเชิญมาเลยฮะหยิบมาเลยฮะก็มีเหรียญรุ่นเหรียญหล่อโบราณนี่นะเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณนี้เป็นสร้างรุ่นแรกครับครับสร้างในปีของเหรียญหล่อครับผมครับปี2552ครับครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างไม่มากครับครับแล้วเนื้อหาทั้งหมดมีกี่เนื้อก็มีเนื้อทองคำครับมีเนื้อเงินมีนวะทองแดงครับครับผมจำนวนการสร้างก็แตกต่างกันไปแตกต่างกันไปครับมาดูวิธีพิจารณานะฮะด้านหน้าเป็นไงฮะด้านหน้าเป็นเหรียญหล่อครับเป็นหล่อโบราณหล่อโบราณครับก็ความคมชัดก็ไอ้นี่ตามครับคือตามลักษณะเหรียญหล่อโบราณนะครับผมคือเหรียญหล่อเนี่ยเสน่ห์คือแล้วแต่นะบางทีหล่อไปแล้วแบบอาจจะแบบมีแบบมีรอยคือมันจะไม่เป๊ะเหมือนเหรียญปั๊มนะฮะแล้วก็จะมีต่อโค้ดตรงนี้ถูกไหมครับผมครับผมตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวครับครับด้านหลังฮะด้านหลังจะมีเลขประจำองค์พระบอกครับเลขนี่เป็นเลขคือเลขนี่เป็นเลขตามจำนวนเหรียญเลยตามจำนวนเหรียญครับครับผมถ้าเหรียญอื่นก็จะเปลี่ยนเลขไปตามจำนวนเหรียญครับผมครับมีเลขกำกับนะครับครับมีเอกลักษณ์สวยในตัวครับครับผมก็ดูคลาสสิกฮะเหรียญหล่อโบราณอันนี้เหมือนกันนะฮะครับผมนี่จะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับโค้ดก็ตอกฝั่งเดิมครับผมครับอาจจะมีขยับพลาดเคลื่อนไปแล้วแต่คนต่อหน่อยครับ
แต่เป็นเนื้อทองแดงไม่มีเลขกำกับไม่มีครับเลขกำกับมีเฉพาะเนื้ออะไรฮะเนื้อเงินเนื้อทองทองคำแล้วก็ทองคำครับผมครับแค่สองเนื้อนะฮะครับมาอีกหนึ่งเหรียญฮะอันนี้เนื้ออะไรฮะอันนี้เนื้อนวะครับครับผมที่เห็นเป็นคราบนี่อะไรฮะเป็นคราบคราบแป้งจากเบ้าครับอ๋อครับครับก็คือเดิมเดิมไปแหละเดิมครับเอาแล้วครับอีกหนึ่งเหรียญนะพี่ปุ๊มาจะเป็นเหรียญนั่งพานครับนี่ครับผมครับครับเป็นนั่งพานออกในสร้างในปี52ครับครับจำนวนการสร้างมีกี่เหรียญเนี่ยมีกี่เนื้อยังไงฮะก็มีเนื้อทองคำครับมีเนื้อเงินแล้วก็ทองแดงลมดำแล้วก็ทองแดงจากเงาครับแล้วมีเนื้อนึงไออันปาก้าครับครับผมจำนวนการสร้างไม่มากครับด้านหน้าเป็นไงฮะนอกจากความสวยงามแล้วก็มีโค้ดอยู่ใช่ไหมครับผมตรงสังคติสังคติครับครับนี่ตรงนี้นะสังคติครับผมครับส่วนใหญ่จะตอกตรงนี้ทุกเหรียญไหมครับผมเนื้อเงินจะตอกตรงนี้ทุกเหรียญครับด้านหลังฮะด้านหลังเป็นยันแปดทิศครับผมครับไม่มีเลขไม่มีอะไรนะไม่มีเลขครับครับองค์นี้นี่ดูเหมือนมีรอยจานใช่ไหมใช่ไหมมีครับผมครับผมหลวงปู่จานใช่ไหมถ้าเป็นเหรียญยุคแรกๆชุดที่ออกแรกๆจะเป็นหลวงปู่จานครับผมครับต่อมาเดี๋ยวผมไปพักกิ่งบ้างฮะนี่ครับอันนี้พักกิ่งมงคลวรากรครับผมเป็นกิ่งรุ่งแรกของหลวงพ่อครับนะฮะก็เป็นชื่อหลวงพ่อครับผมนะฮะสร้างในปี52เหมือนกันครับผมจำนวนการสร้างมีเนื้อหายังไงบ้างทองคำมีทองคำที่ผมถืออยู่นี่ทองคำทองคำครับครับน้ำหนักทองประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ3บาทครับผมนอกจากทองคำมีอะไรครับมีเนื้อเงินครับมีนวะมีทองแดงครับครับครับก็สร้างตามแบบพระกิ่งโบราณเลยนะสวยเลยทีเดียวนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีนะฮะชื่อหลวงพ่อหรือว่าชื่อรุ่นนั่นเองนะฮะมงคลวรากรแล้วก็ตอกอันนี้คือเลขครับเลขจำนวนตรงนะฮะครับผมนี่ทองคำมีทั้งหมด7องค์ครับครับผมแล้วก็มีต่อโค้ดตรงนี้ครับนะใต้ฐานนะจะเรียบๆแล้วก็เป็นรอยจานหลวงพ่อครับผมครับเดี๋ยวไปดูเนื้อเงินบ้างนะฮะครับนี่ครับการสร้างเหมือนกันก็มีเลขกำกับมีต่อโค้ดเหมือนกันนะครับตรงฐานก็มีรอยจานหลวงพ่อรอยจานหลวงปู่ครับรอยจานนี่ส่วนใหญ่หลวงพ่อจานให้ทุกองค์หรือว่าแล้วแต่ส่วนมากเจอเกือบทุกองค์นะครับพระกิ่งรุ่นนี้ครับพระชัยวัดนะฮะครับสร้างในพิธีเดียวกันครับผมก็มีต่อโค้ดด้วยนะฮะโค้ดตัวเดียวกันไหมฮะโค้ดตัวเดียวกันครับครับพระชัยวัดเนื้อเงินนะฮะเอาละครับปิดท้ายนะครับพี่ปุ๊ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยที่ดูรายการอยู่สนใจอยากจะมาเก็บวัตถุมงคลนะฮะของหลวงพ่อชาญเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับเชิญครับก็เริ่มต้นดูจากว่ายึดของแท้เป็นหลังครับก็มือใหม่ที่ว่าเริ่มหัดสะสมก็มาเช่าที่วัดจะดีกว่าครับผมสบายใจสบายใจครับมันยังไงอะมันปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเช่าข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาเป็นระดับครับผมหรือไม่ก็หาผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้นะพี่ปุ๊มีร้านพระเครื่องไหมทุกวันนี้ก็มีอยู่ในซอยครับซอยวัดบางบ่อเราเนี่ยครับอ๋อชื่อร้านอะไรฮะร้านพระเครื่องเมืองบางบ่อครับครับผมก็พี่ปุ๊อยู่ร้านทุกวันก็ทุกวันไหมก็จะอยู่ช่วงถึงเที่ยงครับเช้าถึงเที่ยงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไหมหรือไงฮะครับครับผมแล้วก็
เปิดอีกทีก็หกโมงเย็นแล้วช่วงบ่ายผมไม่อยู่ครับผมก็ผ่านไปผ่านมาแวะมาดูได้พูดคุยขอความรู้ขอดูของแท้กันได้นะที่ร้านวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊มากครับที่มาให้ความรู้คุณผู้ชมขอบคุณนะครับครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเรานะครับได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณปุ๊ลาไปก่อนสวัสดีครับ